So, I have a question for you. Have you ever thought to yourself, God, are you here? ก็พี่น้องนะครับเคยถามตัวเองหรือเปล่าครับหรือว่าเคยรู้สึกหรือเปล่าว่ามันจะมีคำถามขึ้นมานะครับในหัวเราว่าพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตอยู่ที่นี่หรือเปล่า Maybe you've had a season where your finances are struggling, maybe you've had family issues, maybe health issues, but you're asking that question, God, are you here?เพราะว่าบางทีนะครับในช่วงเวลาหนึ่งนะครับในฤดูกาลหนึ่งของชีวิตนะครับพี่น้องอาจจะต้องประสบพบเจอกับปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาทางด้านการเงินปัญหาครอบครัวหรือว่าปัญหาอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามฝ่ายจิตวิญญาณนะครับนั่นก็ทำให้เรานั้นเกิดคำถามขึ้นมาว่าพระเจ้าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่จริงๆหรือเปล่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์หรือเปล่า Maybe you've been walking up the road or driving in your car and you've actually said out loud God I need to know you're with meหรือแม้ว่าบางทีนะครับถ้าพี่น้องอาจจะกำลังขับรถอยู่นะครับก็เกิดคำถามขึ้นมาแล้วก็อยากจะรู้จริงๆว่าพระเจ้าพระองค์ทรงอยู่กับข้าพระองค์หรือเปล่า If that's your season right now, the book of Esther is for you. และถ้าพี่น้องนะครับกำลังเจอกับปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับในหนังสือพระธรรมเอสเธอร์นะครับก็เป็นหนังสือที่ใช่สำหรับพี่น้อง So I have a bit of a trivia question that I want to ask you, and if you're watching online, you can actually answer in our comments. But I want to ask you, how many times do you think that the name of GodIs mentioned in the book of Esther. ก่อนในเช้านี้นะครับก็อยากที่จะเริ่มต้นนะครับด้วยการที่จะได้เล่านะครับได้บอกเกี่ยวกับข้อมูลนะครับที่เป็นข้อเท็จจริงในพระคัมภีร์นะครับได้มีคำถามว่าพี่น้องนะครับได้รู้หรือเปล่าว่าในพระคัมภีร์พระธรรมเอสเธอร์นะครับไม่ได้มีคำว่าพระเจ้าแม้แต่คำเดียวมีใครรู้หรือเปล่านะครับถ้ามีใครรู้คอมเมนต์ลงไปนะครับใน Facebook นะครับที่ท่านกำลังรับชมอยู่The answer is never. Never is God's name spoken, never Yahweh, Elohim, Lord, any of the versions. God's name is not mentioned once in the book of Esther. นะครับเพราะว่าความจริงนะครับที่ท่านพี่น้องจะได้รู้นะครับก็คือว่าในพระธรรมตอนนี้ไม่มีนะครับการอ้างถึงไม่มีการกล่าวถึงคำว่าพระเจ้าแม้แต่คำเดียวนะครับไม่มีคำว่าพระยาเวไม่มีคำว่าเอโลฮิมหรือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีสักคำเลย So the question is, was God present?คำถามต่อมานะครับก็ถามว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ใช่หรือไม่ If you got a piece of paper and you're writing down notes, this is the first note that you can write down. ถ้าพี่น้องนะครับมีกระดาษนะครับสำหรับจดบันทึกนะครับอยากที่จะให้พี่น้องนั้นได้เขียนประโยคแรกนะครับเขียนลงไป Even if God's name is not mentioned in your circumstances, He is present.ให้เขียนไปว่านะครับถึงแม้ว่าพระเจ้านะครับชื่อของพระเจ้าไม่ได้ถูกกล่าวถึงนะครับแต่พระองค์ทรงสถิตอยู่ As you read through the book of Esther you may not hear anybody acknowledging God but what you will feel what you will sense is God's fingerprints his hands are all over the story ถ้าพี่น้องนะครับได้อ่านหนังสือพระธรรมเอสเธอร์นะครับก็อาจจะเห็นได้ว่าพระเจ้านั้นจริงๆแล้วพระองค์ทรงกระทํากิจนะครับตลอดทั้งทั่วเรื่องราวนะครับที่ปรากฏในพระธรรมเอสเธอร์ทั้งหมดเลย Even though that culture had that Jewish culture had been broken apart and had been blended with a pagan world God was still presentถึงแม้ว่านะครับคนยิวนะครับที่ได้ถูกผสมผสานได้ถูกกลืนไปกับวัฒนธรรมของชาติอื่นๆนะครับพระเจ้าก็ยังทรงกระทํากิจอยู่ So point one is God is always present ดังนั้นนะครับประเด็นที่1นะครับพระเจ้านั้นทรงสถิตอยู่เสมอ Point two is this and it's a little bit direct but God will do what he wants และในประเด็นที่2นะครับก็คือว่าพระองค์นั้นจะทรงกระทําตามที่พระองค์นั้นต้องการThe story of Esther comes into this time in history when the Jewish people, the people of Israel, were living under this large Persian empire. ในเรื่องราวของพระธรรมเอสเธอร์นะครับก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประวัติศาสตร์นะครับเมื่อชาติอิสราเอลนั้นกำลังอยู่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิเปอร์เซีย If you're somebody who studied the book of Daniel and you know that story, you'll know that they are now under the second of the four empires that Daniel had.Prophesied about. นะถ้าหากว่าใครนะครับได้ศึกษาในพระธรรมดาเนียลนะครับดาเนียลก็ได้พยากรณ์นะครับถึงเรื่องของการที่อิสราเอลนะครับคนหรือว่าคนยิวนั้นจะต้องตกอยู่ภายใต้การครอบครองของจักรพรรดินะครับซึ่งนี่เป็นจักรพรรดิลำดับที่2จาก4จักรพรรดิที่อิสราเอลนั้นจะต้องถูกควบคุม But things weren't that bad. The temple had been rebuilt. Jews could travel freely back and forth to Jerusalem.แต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดนะครับเพราะว่า
พวกเขานั้นสามารถที่จะได้เดินทางไปไหนมาไหนนะครับอย่างอิสรภาพรวมถึงพระวิหารก็ได้รับการซ่อมแซมแล้ว And nobody was at war with Israel แล้วก็ในช่วงเวลานี้นะครับก็ไม่ได้มีสงครามนะครับที่เกิดขึ้นกับพวกอิสราเอลหรือว่าชนชาติอิสราเอล During that time the Persians pretty much controlled what we would call the modern world แต่ในช่วงเวลานั้นนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่จักรพรรดิเพอร์เซียนะครับก็ได้ควบคุมนะครับหรือว่าครอบครองทั้งโลกเลยFrom the edge or the horn of Africa all the way over to India was theirs. ตั้งแต่ปลายแผ่นดินของแอฟริกานะครับยาวไปจนถึงประเทศอินเดีย It was impressive. นั่นเป็นสิ่งที่น่าประทับใจ And again, the point number two is God will do what He wants. แต่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าพระเจ้าจะกระทำในสิ่งที่พระองค์นั้นต้องการจะทำ It may have looked like this empire was controlling the world, but don't kid yourself, it was still God. ถึงแม้ว่านะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือว่าจักรพรรดิเปอร์เซียนะครับจะได้ครอบครองนะครับอาณาเขตทั่วโลกนะครับแต่พระองค์จะทรงกระทำในสิ่งที่พระองค์นั้นต้องการ People may look great, but God alone is great. นะครับสิ่งที่มนุษย์นั้นได้ทรงกระทำนะครับอาจจะดูยอดเยี่ยมแต่พระเจ้าผู้เดียวนะครับทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น Point number three is this.God can use anyone. และในประเด็นที่3นะครับก็คือว่าพระเจ้าสามารถที่จะใช้ใครก็ได้ And this should be a point that all of us connect with. และนี่นะครับควรจะเป็นประเด็นที่เราทั้งหลายนะครับสามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าสัมผัสถึงประเด็นนี้ If you are someone who's sitting at home, if you're one of the 300 people sitting here this morning, ถ้าพี่น้องนะครับอาจจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่นั่งอยู่ที่บ้านหรือว่าอาจจะเป็นใครบางคนที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่If you are somebody who is hungry to serve God, ถ้าพี่น้องนะครับถ้าท่านนะครับเป็นคนที่กระหายหรือว่าร้อนรนที่จะรับใช้พระเจ้า but you feel inadequate, you feel like something in your life has disqualified you. แต่ว่าท่านนะครับรู้สึกว่าตัวเองนะครับไม่มีคุณสมบัติไม่มีความสามารถนะครับในการที่พระเจ้านั้นจะใช้ God can use you. อย่างไรก็ตามนะครับพระเจ้าจะสามารถใช้พี่น้อง The book of Esther is 10 chapters, and so unfortunately we don't have enough time to read all of it.ในพระธรรมเอสเตอร์นะครับก็จะมีความยาวอยู่ทั้งหมด10บทด้วยกันนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีเวลามากพอที่จะอ่านทั้งหมด But this is a series where we are covering the stories and so we want to make sure that you get as much of the story as you can this morning แต่ว่านะครับเรากำลังอยู่ในหัวข้อนะครับหรือว่าซีรีส์เทศนานะครับที่พูดถึงเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องในพันธสัญญาเดิมนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวโดยคร่าวๆให้พี่น้องได้ฟังBut like with this whole series, you have to do your own homework. You have to read the books on your own. แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามนะครับก็อยากที่จะให้พี่น้องนะครับได้มีการใช้เวลานะครับศึกษาเองนะครับที่บ้าน And so we'll be attaching a tool to our Facebook page that can help you walk through the Book of Esther this week. ดังนั้นนะครับเราก็ได้แนบนะครับเนื้อหาหรือว่าเครื่องมือนะครับที่จะช่วยให้พี่น้องได้ศึกษาและได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ปรากฏในพระธรรมเอสเธอร์All right, so let's jump into this story. Who is the king of Persia? ก็ให้เรานะครับมาเริ่มนะครับดูในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับใครคือกษัตริย์ของเปอร์เซีย Well, some versions will use the Greek name and they will call him Xerxes. ก็ในบางเวอร์ชันนะครับในบางฉบับของพระคัมภีร์นะครับก็จะได้เห็นชื่อนะครับชื่อว่าเซอร์ซิส But most translations today will actually use his Hebrew name, which would be Ahasuerus.แต่ว่านะครับในพระคัมภีร์นะครับเวอร์ชันทั่วไปนะครับที่เรานั้นนิยมใช้ในปัจจุบันนะครับเราก็จะได้เห็นชื่อนะครับที่ชื่อว่าอาหาสุเอรัส So if you Google online how to say this name they will actually give you many ways to say it there's the English way you can say it ก็ถ้าพี่น้องนะครับได้ค้นหานะครับใน Google นะครับก็จะได้เห็นว่าชื่อของอาหาสุเอรัสนะครับในภาษาอังกฤษนั้นมีวิธีการออกเสียงที่หลากหลายมากๆเลย You can say Ahasuerus ก็สามารถที่จะพูดว่าอาหาสุรส Say it more American, Ahasuerus หรือว่าอาจจะพูดให้เป็นแบบสำเนียงของอเมริกันก็ Ahasuerus Or you can say the Hebrew version where you really have to spit every time and Harashburosh หรือว่าอาจจะพูดในสำเนียงของฮีบรูนะครับซึ่งพี่น้องอาจจะต้องมีน้ำลายกระเด็นออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับก็ออกเสียงว่า Ahasuerus However you say it, enjoy it, just know that he was the king of Persia ก็ไม่ว่าพี่น้องนะครับจะออกเสียงในวิธีใดก็ตามนะครับก็ขอให้โชคดีละกันนะครับในการออกเสียง And even though we may not know how to say his name, I guarantee everybody in Persia said it perfectly.
ถึงแม้ว่านะครับพี่น้องนะครับอาจจะไม่รู้วิธีการออกเสียงอย่างถูกต้องจริงๆนะครับแต่ว่าก็เขากษัตริย์ผู้นี้นะครับก็จะเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงในเวลานั้นแล้วก็คนฮีบรูนะครับก็จะรู้วิธีการออกเสียงเป็นอย่างดี Because he was a powerful king เพราะว่าพระองค์นั้นก็เป็นกษัตริย์ที่มีเป็นผู้ที่มีอำนาจแล้วครับแล้วก็มีผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุด His riches his power his empire was incomparableความร่ำรวยของพระองค์นะครับพระองค์นั้นทรงมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็อำนาจของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ผู้อื่นนั้นเทียบไม่ติดเลย And despite having everything we'll learn in chapter 1 that his wife the queen at that time wasn't actually all that thrilled with him ถึงแม้ว่านะครับอาหาสุเอรานั้นจะมีทุกๆสิ่งนะครับแต่ว่าภรรยาของพระองค์นั้นไม่ได้รู้สึกถึงความตื่นเต้นหรือว่าไม่ได้รู้สึกถึงการที่เขานั้นจะมีความสุขกับกษัตริย์องค์นี้We read that the king is having this massive party and people from everywhere have come to celebrate with him and on day 7 he decides to invite his wife. ก็ในช่วงเวลานี้นะครับกษัตริย์นะครับอาหาสุเอรานั้นก็ได้มีงานเลี้ยงนะครับงานเลี้ยงใหญ่ซึ่งใช้เวลาหลายวันเลยนะครับประมาณ7วันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับกษัตริย์ผู้นี้นะครับก็ได้มีการเชื้อเชิญหรือว่าอัญเชิญภรรยาของเขา Now she was having her own parties but I don't know about you but if I was having a party for 6 days and on day 7decided to invite my wife I don't think she would probably want to come either นะครับแต่ว่านะครับพระราชินีนะครับพระราชินีผู้นี้นะครับเขาก็มีงานเลี้ยงของตนเองที่เป็นฝ่ายสตรีนะครับให้ลองคิดดูนะครับว่าการที่จะมีงานเลี้ยงอยู่ทั้งหมด7วันนะครับในวันที่7สวามีนะครับหรือว่ากษัตริย์อาหะสุเอรัสได้เชื้อเชิญนะครับให้พระราชินีนั้นได้มาร่วมงานเลี้ยงนะครับสำหรับผมแล้วนะครับถ้าเป็นภรรยาของผมคงไม่แปลกใจนะครับที่เขานั้นจะปฏิเสธที่จะไม่มาร่วม The king was furiousดังนั้นนะครับก็เลยทำให้กษัตริย์นั้นโกรธแล้วก็เดือดดาลเป็นอย่างมาก The advisors of the king said listen this isn't just bad for you this is bad for all men แต่ว่านะครับผู้รับใช้ของกษัตริย์ผู้นี้นะครับก็ได้ให้คำแนะนำนะครับว่าสิ่งนี้นะครับการปฏิเสธของพระราชินีนะครับไม่ได้เป็นภาพที่แย่สำหรับตัวของกษัตริย์เท่านั้นนะครับแต่ว่าแย่สำหรับทุกๆคน The queen is willing to treat you this way imagine how the average man will be treated by his wife ก็ให้ลองคิดดูนะครับขณะราชินีนะครับยังไม่เชื่อฟังสวามีของพระองค์นะครับคิดดูว่าคนอื่นๆนั้นผู้หญิงอื่นๆนั้นก็คงจะไม่ปฏิบัติหรือว่าแสดงความเคารพต่อสามีของพวกเขาด้วยเช่นกัน So he agrees ดังนั้นนะครับกษัตริย์นะครับหรือว่าพระราชานั้นก็ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้รับใช้หรือว่าขันทีของพระองค์นั้นได้แนะนำ And these advisors actually wrote a law that prevented the queen at that time Queen Vashti from ever coming into the presence of the king again ดังนั้นนะครับกษัตริย์อาหะสุเอรัสนะครับก็ได้แนะนำให้นักปราชญ์หรือว่าผู้รับใช้ของเขานั้นได้ร่างกฎหมายกฤษฎีกานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้นางวัชทีนะครับซึ่งเป็นพระราชินีนั้นได้เข้าเฝ้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งThese same people decided that it was time for him to look for a new wife, and so they began this massive province by province wide hunt looking for the perfect woman. ดังนั้นนะครับก็ได้มีการเริ่มนะครับที่จะมีการค้นหาพระราชินีองค์ใหม่นะครับที่จะได้มาเป็นภรรยาของกษัตริย์ผู้นี้ They gave beauty treatments to every woman. ดังนั้นนะครับในกระบวนการค้นหานะครับพวกเขานั้นก็จะต้องไปเสาะหาหรือว่าไปค้นหานะครับผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาที่งดงาม No expense was spared costly perfumes the best creams botox whatever you needed to look perfect you could get it แล้วก็มีการที่จะให้นะครับมีการดูแลนะครับดูแลผู้หญิงที่ได้รับการคัดเลือกนะครับจะต้องให้พวกเขานั้นได้รับการบำรุงเป็นอย่างดีนะครับจะต้องใช้น้ำหอมที่มีราคาแพงใช้ครีมบำรุงผิวที่ดีเยี่ยมนะครับใช้ลิปสติกลิปบาล์มหรือว่าโบท็อกซ์ต่างๆนะครับซึ่งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเลย Well in Susa modern day Iran there was a man named Mordecai ในเมืองสุสานะครับซึ่งก็จะเป็นเมืองที่ในปัจจุบันนะครับอยู่ในประเทศอิหร่านนะครับก็มีชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโมเดคายAnd he was actually raising his young orphaned cousin. ซึ่งโมเดคายนะครับก็จะเป็นผู้ที่เลี้ยงนะครับลูกพี่ลูกน้องนะครับซึ่งเป็นบุตรของลุงของเขานะครับชื่อว่าเอสเตอร์ Esther was beautiful. Esther นะครับมีรูปร่างหน้าตาที่งดงาม And yet this cousin who was raising her, he gave her into this process.ดังนั้นนะครับเมื่อโมเดคายนะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเอสเตอร์นะครับได้รับสิทธิ์นะครับให้ดูแลต่อเอสเตอร์ had decided to be in the process and yet it wasn't immediately that she was able to go and be before the king she actually had to do this process this beautification process for 12 months ดังนั้นนะครับเอสเตอร์นะครับก็ได้
เอสเตอร์ก็ได้ร่วมนะครับที่จะเป็นหนึ่งในหญิงนะครับที่มีความเป็นไปได้ในการที่จะได้เป็นพระราชินีในเวลาต่อมานะครับแต่ว่าการที่จะไปถึงกระบวนการคัดเลือกให้เป็นพระราชินีนะครับเขาจะต้องใช้เวลา12เดือนนะครับในการบำรุงหรือว่าดูแลตัวเอง But people liked her and they gave her favor and she even had 7 servants to help her ดังนั้นนะครับในช่วงของการคัดเลือกนะครับก็จะมีผู้คนนะครับมีคนทั้งสิ้นโปรดปรานในความงดงามของเธอนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีผู้รับใช้นะครับที่ขันทีได้แต่งตั้งนะครับให้ดูแลได้ดูแลสตรีนะครับก็ดูแลเธอรวมถึงประธานผู้รับใช้ให้กับเธอถึง7คน But Mordecai had one rule do not tell anybody that you are a Jew แต่โมเดคายนะครับก็มีกฎอยู่1ข้อนะครับที่จะต้องบอกและกำชับให้กับเอสเธอร์นะครับว่าห้ามบอกใครนะครับว่าเธอนั้นเป็นยิว When it was Esther's chance to go before the king ดังนั้นนะครับเมื่อถึงเวรที่เอสเธอร์นะครับจะต้องไปเข้าเฝ้าพระราชาShe followed the directions of her advisor. She kept it simple, and it is said that she found favor with everybody. นะครับเมื่อไปถึงเวลาที่เธอนั้นจะต้องเข้าเฝ้าพระราชานะครับเธอก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่พระราชานั้นทรงโปรดปรานในตัวของเธอ Now, in a weird way, this sounds like one of these modern-day dating shows. It almost sounds normal in today's culture that women would parade in front of a man, and the man would get to choose which one he wants.ซึ่งเมื่อเรานะครับได้ดูหรือว่าได้ยินนะครับเรื่องราวแบบนี้นะครับอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับในโลกสมัยปัจจุบันนะครับก็คือว่าผู้หญิงนั้นจะต้องได้รับการแต่งตัวแล้วก็จะต้องมีความพร้อมนะครับเดินออกไปปรากฏต่อสายตาผู้ชายหลายๆคนและให้ผู้ชายเลือกว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นผู้หญิงที่สวยงามหรือว่างดงามที่สุดหรือเปล่า But I want to remind you something. This was not God's way. This was not God's king.แต่ก็อยากที่จะย้ำเตือนให้กับพี่น้องนะครับว่านี่ไม่ใช่วิธีการของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เลือกคนแบบนี้ The way that this king belittled to these women to mere possessions this is not the way that God wants men to view women เพราะว่าการที่กษัตริย์ผู้นี้นะครับหรือว่าราชาผู้นี้นะครับดูถูกต่อเอสเตอร์หรือว่าต่อผู้หญิงต่างๆนะครับกษัตริย์ผู้นี้มองผู้หญิงแบบนี้นะครับเหมือนเป็นวัตถุสิ่งของนะครับนั่นเป็นวิธีที่พระเจ้านั้นไม่ยอมรับและพระเจ้าทรงรังเกียจเป็นอย่างยิ่งI have no doubt in my mind that God was disgusted at how he saw this king treating his daughters. ผมคงไม่สงสัยเลยนะครับว่าพระเจ้านั้นคงมองว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่กษัตริย์ผู้นี้นะครับปฏิบัติต่อหญิงแบบนี้นะ But let's get back to the story. So this one day that Mordecai was hanging around the king's gate. ก็ให้เรากลับมาดูในเรื่องราวนะครับก็คือว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับขณะที่โมเดคายนั้นกำลังนั่งอยู่ที่หน้าประตูพระราชวังHe overheard two of the king's highest officials talking about how they wanted to hurt the king. โมเดคายก็ได้ยินนะครับข้าราชการขันทีอยู่2คนได้คุยกันนะครับได้พูดกันถึงการที่จะทำร้ายหรือว่าประหารพระราชา So Mordecai quickly sent word to Esther, who then reported the news to the king. ดังนั้นโมเดคายนะครับก็นำเรื่องนี้นะครับไปทูลต่อพระราชินีเอสเตอร์แล้วก็เอสเตอร์ก็ทูลเรื่องนี้ต่อพระราชาในเวลาต่อมา And the two officials were put to death.หลังจากนั้นนะครับข้าราชการ2คนนี้ก็ถูกประหาร And even though the Mordecai had saved the king's life and it had been written in the Persian history books nobody really knew what Mordecai had done ถึงแม้ว่านะครับโมเดคายจะเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตพระราชาองค์นี้นะครับแต่ว่าเรื่องราวก็ได้ถูกบันทึกลงในหนังสือประวัติศาสตร์ของเปอร์เซียนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีใครรู้นะครับว่าโมเดคายเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตพระราชาองค์นี้ But every time you kill two of your people what do you have opportunity for people to upgrade their jobsEvery time you kill two of your people, what do you have? Opportunity to upgrade your job. ก็ทุกๆครั้งนะครับที่คุณนะครับมีโอกาสนะครับแบบมี2คนนะครับที่จะไปประหารใครบางคนนะครับเราอาจจะมองว่าจะอาจจะมีโอกาสในการที่จะได้รับตำแหน่งนะครับของตัวเองให้สูงยิ่งขึ้น Chapter 3 tells us that Haman was promoted. He was promoted above every other prince.หลังจากนั้นนะครับในบทที่3นะครับในเรื่องราวนี้นะครับก็ได้พูดถึงชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮามานนะครับซึ่งได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งปวง Haman liked this new position every time he walked through the doors everybody had to bow and give him respect ฮามานนะครับชอบนะครับชื่นชอบตำแหน่งที่เขานั้นเพิ่งได้รับการแต่งตั้งนะครับทุกครั้งนะครับที่เขาเดินไปไหนนะครับคนทั้งหลายนะครับคนทั้งปวงก็จะต้องแสดงความเคารพแล้วก็ก้มศีรษะต่อฮามานEverybody did that except Mordecai. ทุกคนนะครับทำแบบนั้นยกเว้นโมเดคาย
So Haman sent his people to find out why Mordecai would disrespect me like this. ดังนั้นนะครับฮามานก็ได้ส่งคนนะครับไปสืบนะครับว่าทำไมโมเดคายถึงทำเช่นนี้เขาถึงไม่เคารพตัวของฮามาน And he said because I am a Jew. โมเดคายก็ตอบว่าเพราะว่าเขานั้นเป็นยิว Filled with anger and hate in his heart, Haman made a plan not only just to kill Mordecai but to kill every Jew.ดังนั้นนะครับฮามานนะครับก็รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเลยนะครับรู้สึกเดือดดาลเป็นอย่างมากนะครับเขานั้นก็ได้ตัดสินใจนะครับที่จะวางแผนฆ่านะครับไม่ใช่เพียงแค่โมเดคายเท่านั้นแต่วางแผนที่จะฆ่าหรือว่ากวาดล้างชาวยิวทั้งหมดเลย Now at this time like I said earlier the Jews had the freedom to move around the empire and so they weren't just sitting in one locationก็อย่างที่ผมนะครับได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าในช่วงเวลานี้นะครับคนยิวนั้นสามารถที่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับทั่วอาณาจักรเลยราชอาณาจักรเลยนะครับ The fact that they were spread out, the fact that they were in many provinces didn't stop Haman. He wanted to kill every Jew. ถึงแม้ว่าความจริงที่ว่าคนยิวนะครับจะกระจัดกระจายอาศัยอยู่ทั่วราชอาณาจักรนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้หยุดแผนการที่โมเดคายนั้นจะได้ล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวGetting the king's blessing and the command over the people of Persia in every province, Haman made a plan to kill every Jew on a specific day. และฮามานนะครับก็ได้รับการรับรองนะครับได้รับการอวยพรจากพระเจ้าหรือว่าขอโทษครับได้รับการรับรองจากพระมหากษัตริย์นะครับที่จะได้ออกตามล่านะครับในทุกๆมณฑลทั่วทุกมณฑลเลยเพื่อที่จะฆ่าชาวยิวซึ่งมองว่าไม่ได้เป็นประโยชน์ต่ออาณาจักร The entire Jewish population was at risk of annihilation.ดังนั้นนะครับประชากรชาวยิวทั้งหมดนะครับก็อยู่ในตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกฆ่า And Mordecai found out he went into mourning ดังนั้นนะครับเมื่อโมเดคายได้ยินนะครับเรื่องไปถึงหูของโมเดคายเขาก็รู้สึกเป็นทุกข์เป็นอย่างยิ่ง He tore his clothes he wore sackcloth and put on ashes and he wept bitterly แล้วเขาก็ได้ฉีกเสื้อผ้าของตนนะครับแล้วก็เป็นทุกข์เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ได้สวมผ้ากระสอบนะครับแล้วก็ได้ใส่ขี้เถ้านะครับที่ศีรษะของตนนั่นเป็นวิธีการที่ชาวยิวนั้นแบบทนทุกข์ As news spread from province to province Jews did the same crying and weeping bitterly แล้วก็ข่าวก็ได้กระจัดกระจายไปทั่วนะครับแล้วก็คนยิวนะครับก็ได้เริ่มกระทำในสิ่งที่โมเดคายนั้นได้ทำนะครับก็ได้มีการโศกเศร้าคร่ำครวญนะครับถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ๆนี้ Queen Esther too found out and sent word to find a servant to find Mordecai และหลังจากนั้นนะครับเมื่อพระราชินีเอสเธอร์นะครับได้รู้นะครับก็ได้ส่งผู้รับใช้หรือว่าขันทีนะครับไปพูดหรือว่าไปคุยกับโมเดคาย And Mordecai begged the queen to speak on his people's behalf แล้วก็โมเดคายนะครับก็อ้อนวอนพระราชินีนะครับให้ปกป้องนะครับได้ไปพูดได้ไปเข้าเฝ้าพระราชานะครับเพื่อชนชาติของเธอ She explained to him that it was dangerous for her to go and be before the king because she had not been summoned and she was actually supposed to stay away from the king for 30 days แล้วก็ถึงกระนั้นนะครับแม้ว่าโมเดคายจะขอร้องให้พระราชินีเอสเธอร์นะครับได้ไปพูดกับพระราชานะครับแต่เอสเธอร์นางก็ตอบกลับมาว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะไปเข้าเฝ้าพระราชาโดยปราศจากการถูกเรียกจากพระราชานะครับแล้วก็นางไม่ได้ถูกเรียกให้เข้าเฝ้าเป็นเวลา30วันแล้ว Which leads us to chapter 3 verses 13 to 14 and it says this Do not imagine that you are in the king'sOr that you in the king's palace can escape any more than all the Jews. For if you remain silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place, and you and your father's house will perish. And who knows whether you have not attained a royalty for such a time as this? Chapter 3, verse 14. 13 to 14, yeah.โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับมาให้เรามาดูนะครับสิ่งที่โมเดคายนะครับได้ตอบสนองต่อพระราชินีนะครับเอสเตอร์ในบทที่3ข้อที่13และข้อที่14 Is that right? I think chapter 4 4 sorry 4 Yeah อยู่ในข้อที่ในอยู่ในบทที่4นะครับโมเดคายก็บอกว่าให้เขากลับไปทูลต่อพระนางเอสเตอร์ว่าอย่าคิดว่าเธออยู่ในพระราชวังแล้วจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวอื่นเพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่นแต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศที่จริงเธอมารับตำแหน่งนี้ก็เพื่อยามวิกฤตก็เป็นได้นะใครจะรู้ Mordecai is asking the queen what if God has given you this position for today for this reason so that your purpose may come to fulfillment today
โมรดิคายนะครับก็ได้อ้อนวอนต่อราชินีนะครับว่านะครับสิ่งที่พระเจ้านั้นได้ให้เธอนะครับมาอยู่ในจุดนี้นะครับก็เพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์บางอย่างเพื่อที่จะช่วยเชื้อชาติของเธอชนชาติของเธอก็เป็นไปได้ใครจะรู้ And Esther agrees and she's willing to give her life for this moment ดังนั้นเอสเตอร์นะครับก็ได้เห็นตามนั้นนะครับแล้วก็ยินดีนะครับที่จะเสี่ยงชีวิตของเธอในสถานการณ์แบบนี้ She asked Mordecai to gather other Jews and ask them to fast for 3 days and 3 nightsแล้วนางนะครับก็ได้ขอให้โมริคายนั้นได้ไปบอกแล้วก็ได้ไปรวบรวมนะครับประชากรของอิสราเอลนั้นให้มารวมตัวด้วยกันเพื่อที่จะอธิษฐานอดอาหารนะครับเพื่อที่จะขอให้คำอธิษฐานนั้นได้ช่วยเหลือเธอเป็นเวลา3วัน3คืน On the third day Esther gets dressed in her most beautiful royal clothes และในวันที่3นะครับพระนางนะครับเอสเตอร์ก็ทรงพระเครื่องนะครับได้แต่งตัวนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในลานชั้นในลานชั้นในของพระราชวังShe enters the king's court so he can see her from a distance. นางก็รออยู่ที่ลานชั้นในนะครับเพื่อที่จะให้พระราชานั้นได้อนุญาตให้เธอนั้นได้เข้าเฝ้า And he liked what he saw. ดังนั้นนะครับเมื่อพระราชินีได้ปรากฏตัวนะครับพระมหากษัตริย์นั้นก็ได้โปรดปรานนะครับเมื่อเห็นเธอ And he asked her to come forward and he reached out his scepter and he granted her permission to come.ดังนั้นนะครับพระราชาเห็นเธอนะครับก็ได้ยื่นคทาสุวรรณนะครับแต่ต้องตัวเธอแล้วก็อนุญาตให้เธอนั้นได้เข้าเฝ้าพระองค์ The king then asked the queen, "What is troubling you? Up to half my kingdom is yours." แล้วพระราชานะครับก็ได้ถามนะครับว่าหญิงเอ๋ยมีอะไรที่ทำให้เจ้าเป็นทุกข์นะครับเราก็จะจัดเตรียมให้กับเจ้าครึ่งอาณาจักรนะครับเราก็จะมอบให้แก่เจ้า She said, "If it pleases the king, I have prepared a banquet for you. Would you and Haman come and join me today?"แล้วพระนางนะครับก็ตอบว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยพระกษัตริย์ขอพระกษัตริย์เสด็จมาพร้อมกับฮามานเพื่อที่ข้าพระองค์นั้นจะเสวยอาหารที่หม่อมฉันได้ถวาย The king decided this was a great idea and he sent for Haman to be found and they come together for an impromptu dinner ดังนั้นนะครับพระมหากษัตริย์นะครับก็ได้เห็นดีเห็นงามในสิ่งที่พระราชินีเอสเตอร์นะครับได้มาทูลนะครับดังนั้นเขาก็ได้ส่งคนให้ไปตามนาอามานมาเข้าเฝ้าด้วยเช่นกัน Must have been good food because the king asked againUp to half my kingdom is yours. What can I give you? น่าจะเป็นเวลานะครับน่าจะเป็นแบบเวลาที่ดีนะครับที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงชื่นชอบโปรดปรานนะครับดังนั้นพระมหากษัตริย์ก็ได้ถามเธออีกครั้งว่านางเอ๋ยมีอะไรที่เจ้าต้องการครึ่งอาณาจักรเราก็จะมอบให้กับเจ้า She asked for one more banquet. หลังจากนั้นนะครับนางก็ได้ขอนะครับให้มีงานเลี้ยงนะครับดินเนอร์อีกครั้งหนึ่ง With just the two of them.With just the two of them. With just the two of them. With just the two of them. ก็แค่สองคนนะครับ So the king replied, "This will work. We will have this plan again tomorrow. We will have another banquet." แล้วพระมหากษัตริย์นะครับก็บอกว่ายินดีเลยนะครับเราก็จะมีงานเลี้ยงนะครับเสวยภัตยาหารร่วมกันอีกครั้งในเวลาในวันต่อไป Now Haman was excited. ดังนั้นนะครับฮามานก็ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง Skipping down the stairs, leaving that palace area, he was so excited for the he had been called special by being invited to a unique event with just the king and queen. ดังนั้นนะครับฮามานนะครับเมื่อรู้ว่าเขานั้นจะต้องถูกเชิญให้ไปร่วมนะครับสวยพระกยาหารก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งนะครับเขาก็ได้วิ่งโลดต้นวิ่งออกไปนะครับข้างหน้าลานนะครับแล้วก็รู้ตัวว่าเขานั้นได้รับการเชิญให้มาร่วมนะครับมาร่วมงานมาร่วมอาหารเย็นในวันต่อไป Until he again sees Mordecai who will not acknowledge him แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เขาก็ได้เห็นนะครับเห็นในขณะที่ฮามานกำลังวิ่งออกไปนะครับเห็นว่าโมเดคายนั้นไม่ได้แสดงความเคารพต่อฮามาน Angry Haman heads home to complain to his wife and friends about this Mordecai character ดังนั้นนะครับฮามานนะครับชายหัวร้อนผู้นี้นะครับก็ได้วิ่งไปที่บ้านนะครับแล้วก็ได้ไปบอกภรรยาแล้วก็เพื่อนๆของเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น And he said even though this is the greatest day I've been invited to these banquets I can't live like this I hate Mordecai so much โมเดคายบอกว่าถึงแม้ว่าเขานั้นจะได้รับการเชื้อเชิญนะครับให้ไปเข้าเฝ้าพระราชินีรวมถึงพระราชานะครับแต่สิ่งนี้นะครับมันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เขานั้นถูกเพิกเฉยหรือว่าถูกเมินเฉยจากโมเดคายที่ไม่ยอมก้มหัวเคารพตัวของเขาSo they told him, make gallows 50 cubits high. ดังนั้นนะครับดังนั้นฮามานก็ได้สั่งให้เพื่อนๆของเขาภรรยาของเขานั้นที่จะสร้างตะแลงแกงขึ้นมาซึ่งมีความสูงอยู่ที่50ศอก
Maybe you don't know what gallows are, but if you've seen an old cowboy movie where they make a wooden stage, ดังนั้นนะครับถ้าพี่น้องนะครับไม่รู้ว่าตะแลงแกงคืออะไรนะครับก็ให้นึกถึงนะครับในหนังนะครับในหนังที่เป็นหนังสมัยเก่านะครับเป็นหนังแบบคาวบอยเก่าๆนะครับซึ่งก็จะมีนายตำรวจนะครับที่ได้แขวนนะครับผู้ร้ายอยู่ที่ตะแลงแกง Where they want to hang the criminal and they're going to take the floor out underneath him. And so as the man loses his footing or the woman, she will hang there and she will die publicly for everybody to see. ซึ่งนายตำรวจนะครับก็จะทำเวทีนะครับทำเวทีขึ้นมานะครับที่ซึ่งทำมาจากไม้แล้วก็จะได้แขวนนะครับเชือกนะครับไว้ตรงไว้ที่คอของผู้ร้ายนะครับแล้วก็แขวนไว้นะครับเพื่อที่จะประหารชีวิตผู้ร้าย When you die this way it's public you're making an example of this prisoner of this criminal for everybody to see ดังนั้นนะครับวิธีการแบบนี้นะครับก็จะเป็นการประณามนะครับต่อสาธารณชนนะครับในสิ่งที่คนที่ไม่ดีหรือว่าผู้ร้ายนั้นได้กระทำBut don't picture a stage like the one we're on now. This was 50 cubits high. แต่ว่าอย่าให้พี่น้องนะครับคิดถึงเวทีที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวทีที่ได้ทำนะครับที่ฮามานสั่งให้ทำนั้นมีความสูงถึง50ศอก Google will tell you that that is about 6 stories high, 6 story buildings high. ถ้าพี่น้องนะครับได้ไปแปลงนะครับแปลงค่าของความสูงนะครับใน Google หรือว่าในแอปต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่าความสูง52นั้นมีระยะประมาณ6ตึก6ชั้นเลย So Haman agreed and he commissioned somebody to make this structure for him ดังนั้นนะครับฮามานก็ได้เห็นดีเห็นงามนะครับในการที่จะสร้างนะครับตะแลงแกงเพื่อที่จะได้ประหารโมเดคายในเวลาต่อมา Now that night the king went to bed and couldn't sleep and so he asked for one of his servants to come and read him a story ในคืนนั้นนะครับพระราชานะครับก็นอนไม่หลับนะครับดังนั้นจึงได้ขอให้คนใช้นะครับได้เอาหนังสือบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับที่เกิดขึ้นในระยะเวลาของพระราชานะครับได้ออกมาอ่านนะครับเพื่อที่จะเป็นการเตือนความจำหรือว่าเป็นการทบทวน And so the servant read the story of Mordecai and how he had saved the king ดังนั้นนะครับผู้รับใช้ก็ได้อ่านเรื่องราวนะครับเรื่องราวของโมเดคายซึ่งเป็นชายที่ได้ช่วยชีวิตพระราชา And he asked what has been done for this guy Mordecaiแล้วพระราชานะครับก็ได้ถามคนรับใช้ว่าได้ให้เกียรติหรือว่าให้ยศศักดิ์อะไรแก่มอร์เดคายเพราะสิ่งที่เขานั้นได้ทำให้กับเรา Nothing แล้วคนรับใช้ก็บอกว่ายังไม่ได้ให้อะไร So the king heard somebody at this moment in the outer courts and he asked who was out there and he found out that Haman was in his courtyard and called for him to come in แล้วก็พระราชานะครับก็ได้ยินเสียงใครบางคนนะครับที่ลานชั้นนอกแล้วก็ได้ถามนะครับว่าเป็นใครกันนะครับแล้วก็พวกเขานะครับคนรับใช้ก็ได้บอกพระราชาว่านั่นคือฮามานนะครับเขากำลังยืนอยู่ที่ลานชั้นนอก And so the king asked Haman what would you do for a man who honors the king like with his whole life พระราชานะครับก็ได้ถามฮามานว่าควรจะทำอย่างไรกับคนที่กษัตริย์พอพระทัยที่จะยกย่อง Haman thought that he was talking about himself and so he started answering the way that he thought the king should honor him ฮามานนะครับคิดว่าพระราชากำลังพูดถึงตัวของเขานะครับHe said, "Put a royal robe on him that you have worn, King." ดังนั้นนะครับฮามานนะครับก็ได้บอกกับพระราชาว่าท่านควรจะใส่ชุดนะครับใส่ชุดที่มีความหรูหรานะครับ Give him a horse, King, that you have actually ridden. แล้วก็ให้นั่งนะครับให้นั่งบนม้านะครับแล้วก็เป็นม้าที่พระราชานั้นนั่งอยู่Put a crown on his head and then walk him through the city streets. แล้วก็ให้นำมงกุฎนะครับมาสวมนะครับแล้วก็ได้ให้มีขบวนพาเหรดนะครับเดินรอบพระราชวัง So everybody will know what happens to somebody who honors the king. เพื่อที่ทุกคนนะครับจะสามารถรู้นะครับว่านี่คือชายผู้ที่ถวายเกียรติหรือว่าให้เกียรติพระราชา The king says to Haman, "Great idea. Go and do that for Mordecai."แล้วก็พระมหากษัตริย์นะครับหรือว่าพระราชานั้นก็เห็นดีนะครับเห็นด้วยกับสิ่งที่ฮามานพูดนะครับดังนั้นพระราชาก็ได้บอกว่าให้ไปหาโมเดคายแล้วก็นำเขามานะครับเพื่อที่เรานั้นจะทำแบบนั้นให้กับโมเดคาย He says do exactly these things for Mordecai ให้ทำอย่างนี้ทุกอย่างเลยที่ท่านได้บอกให้กับเราเลยให้กับโมเดคาย I cannot even imagine what the look on Haman's face would have been at that moment ผมก็สามารถจินตนาการได้เลยนะครับว่าฮามานั้นจะรู้สึกยังไงนะครับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
He ran home to cry, but not for long enough before the queen and everybody else had called him to come back to the banquet. ฮามานก็วิ่งกลับไปยังที่บ้านนะครับก็ได้มีการคร่ำครวญร้องไห้คร่ำครวญนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้น Haman, the king and the queen, they sat and drank wine together. นะครับในเวลาต่อมานะครับก็ได้มีเวลาที่ฮามานนะครับหลังจากที่เขาถูกเชิญก่อนหน้านั้นนะครับเขาก็ได้เข้าไปร่วมนะครับในการรับประทานอาหารกับพระราชินีและพระราชา Must have been good wine because again the king said to his wife anything up to half my kingdom is yours น่าจะเป็นอาหารน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะครับพระราชานั้นก็ได้ถามพระราชินีอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีอะไรที่ท่านต้องการหรือเปล่าครึ่งอาณาจักรของเราก็จะทูลก็จะมอบให้กับท่าน And this time Esther sees the momentและในเวลานี้นะครับเอสเตอร์ก็ได้มีช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่เขาคิดบางอย่างขึ้นมา If it pleases the king let my life be a petition and my people be my request as for we have been sold and I my people are to be destroyed to be killed and annihilated นะครับหลังจากนั้นน่ะเอสเตอร์นะครับก็ได้ใช้โมเมนต์นั้นนะครับใช้เวลานั้นในการตอบสิ่งที่พระราชานั้นได้ถามนะครับได้เสนอนะครับเขาบอกว่าเพราะพวกเราถูกขายทิ้งหม่อมฉันและชนชาติของหม่อมฉันให้ถูกทำลายให้ถูกสังหารและให้ถูกล้างผลาญถ้าพวกเราถูกขายเพียงให้เป็นทาสชายและหญิงหม่อมฉันก็จะไม่ปริปากเพราะความทุกข์ยากเพียงนี้ไม่อาจเปรียบเทียบกับความเสียหายของกษัตริย์ได้ See what Haman didn't know what nobody knew except for Mordecai and Esther that was that the queen was a Jew นะครับสิ่งที่ฮามานั้นไม่รู้นะครับรวมถึงผู้อื่นก็ไม่รู้เว้นแต่โมเดคายกับพระราชินีนะครับก็คือว่าพระราชินีเป็นชาวยิว Hearing this the king was furious and demanded to know that who was the person who would plot against his wife's life ดังนั้นนะครับเมื่อพระราชานั้นได้ยินอย่างนี้นะครับก็เกิดอารมณ์โมโหเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีคนที่หมายที่จะปองร้ายพระราชินีนะครับรวมถึงชนชาติของเธอด้วย To which Esther pointed and replied Is this man Haman ดังนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เปิดเผยในเวลาต่อมานะครับว่าชายผู้นั้นที่ปองร้ายพระราชินีรวมถึงชนชาติของเธอนั่นก็คือฮามาน Again the king was so furious he stormed out of the room and went into his courtyard into the garden to calm down ดังนั้นนะครับพระราชานั้นในอารมณ์ที่รู้สึกโกรธหรือว่าโมโหเดือดดาลนะครับพระองค์นั้นก็ได้ยืนขึ้นและลุกไปนะครับเดินเล่นในสวน And during this moment Haman ran to the feet of the queen and he fell at her feet as she was lounging there drinking wine on her sofaและในเวลานั้นนะครับฮามานก็ได้เข้าไปนะครับร้องขออ้อนวอนต่อพระราชินีนะครับในขณะที่พระราชินีนั้นพระนางนั้นได้ทรงนั่งอยู่บนโซฟานะครับ In that moment king returned และในเวลานั้นเองนะครับในเวลาที่ฮามานนั้นกำลังอ้อนวอนนะครับพระราชานั้นก็กลับมายังห้องที่เสวยพระกยาหารอยู่ He said will you assault the queen in my own house และภาพที่เห็นนั่นก็คือเหมือนกับว่าฮามานนั้นกำลังข่มขืนพระราชินีอยู่ในบ้านในพระราชวังของพระราชา And you can imagine what took place after this ดังนั้นนะครับพี่น้องก็สามารถจินตนาการได้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ Haman was hanged on his own gallows that he had built for Mordecai ฮามานนะครับก็ถูกแขวนคอนะครับที่ตะแลงแกงที่เขานั้นได้สร้างขึ้นเพื่อที่จะประหารโมเดคาย 50 cubits high for everybody to see ความสูงตึก6ชั้นนะครับทุกคนสามารถเห็นได้ Mordecai was promoted within the palaceดังนั้นนะครับโมเดคายหลังจากนั้นก็ถูกแต่งตั้งนะครับให้รับใช้ทำงานในพระราชวัง And Israel all of Israel's lives were spared แล้วก็ชนชาติอิสราเอลนั้นก็ได้รับการปกป้องอีกครั้งหนึ่ง It's like a Hollywood movie isn't it ก็ดูเหมือนกับเป็นหนังฮอลลีวูดเลยใช่ไหมครับ It's a great story เป็นเรื่องราวที่ดีเป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยม And there's so much that we can learn and take away from itแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เรานั้นสามารถเรียนรู้ได้จากเรื่องราวแบบนี้ Back to point number one, which was this. ดังนั้นนะครับเราก็จะมากลับมาดูที่ประเด็นที่หนึ่งนะครับ God is always present. พระเจ้านั้นทรงสถิตอยู่ตลอดเวลา There it may seem odd to you and it does to me that God's name is not mentioned in this book and yet it is in the scriptures. ซึ่งอาจจะดูแปลกประหลาดนะครับสำหรับผมรวมถึงสำหรับท่านพี่น้องด้วยนะครับที่เรานั้นไม่ได้เห็นชื่อของพระเจ้าเลยนะครับในหนังสือเรื่องนี้But nothing in scriptures is by accident, and so there is lessons for us to take from this story. แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏในพระคัมภีร์นะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับทุกสิ่งที่ปรากฏในพระคัมภีร์มีสิ่งที่สอนเรา Even in seasons in our lives where we may forget and fail to acknowledge God,
He is present. ถึงแม้ว่านะครับจะมีช่วงเวลาหรือว่าฤดูกาลในชีวิตของเรานะครับที่เราอาจจะลืมนะครับหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้านั้นไม่ได้อยู่กับเรานะครับจริงๆแล้วพระเจ้าทรงสถิตอยู่เสมอ God has not gone anywhere in your life during this season. พระเจ้านั้นครับไม่ได้จากคุณไปไหนนะครับในทุกๆฤดูกาลเลย The best news that we can take from this story is that God's presence, His blessing, His willingness to commit to covenant has nothing to do with us. ดังนั้นนะครับพระเจ้านั้นพระองค์นั้นมีพระทัยนะครับที่จะอวยพระพรให้กับชีวิตของเรานะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอะไรที่เกิดขึ้นรอบข้างกับเราหรือว่าสิ่งที่เรามองจากมุมมองของตัวของเรานะครับยังไงก็ตามพระเจ้าจะทรงอวยพรอยู่ดี It's because of His character. เพราะว่านั่นคือพระลักษณะของพระองค์ Remember point number two was God will do what He wants. นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จำได้ไหมนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าพระองค์นั้นจะทรงกระทำสิ่งที่พระองค์ต้องการNo matter how terrible your circumstances might be, God is not limited by anything in this world. ไม่ว่านะครับสถานการณ์ของพี่น้องนะครับจะตกระกำลำบากหรือว่าจะยากมากแค่ไหนก็ตามนะครับพระเจ้านั้นไม่ได้ถูกลิมิตหรือว่าไม่ได้ถูกจำกัดนะครับด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ The Jews were helpless within this giant empire of Persia.ดังนั้นนะครับถึงแม้ว่าคนยิวนะครับจะไม่มีความหวังนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นตกอยู่ภายใต้การครอบครองของจักรพรรดิเปอร์เซีย And God raised up a young girl with no father, no mother. พระเจ้านะครับทรงยกผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นนะครับซึ่งเป็นหญิงกำพร้านะครับพระองค์นั้นจะทรงใช้หญิงคนนี้นะครับในเวลาที่สมควรและในสิ่งในความต้องการของพระองค์ She was where God wanted, when God wanted, and she did what God wantedและเธอนะครับก็เป็นหญิงที่พระเจ้านั้นได้ทรงใช้นะครับในช่วงเวลาที่พระเจ้าต้องการและในสถานที่ที่พระองค์นั้นทรงต้องการ What God wills to be it will be พระเจ้านะครับมีพระประสงค์ว่าจะทำอย่างนั้นนะครับพระองค์ก็จะทรงทำให้มันสำเร็จ That should comfort you ดังนั้นนะครับสิ่งนี้นะครับควรจะเป็นสิ่งที่หนุนใจพี่น้อง Number 3ในประเด็นที่3 God can use any one of us พระเจ้านะครับสามารถที่จะใช้ใครก็ได้Now God loves to use His people, and we see this throughout all of scriptures. ดังนั้นนะครับพระเจ้านั้นพระองค์นั้นรักนะครับที่จะใช้ประชากรของพระองค์นะครับตลอดทั้งพระคัมภีร์เลยนะครับเราก็จะเห็นว่าพระเจ้านั้นทรงเลือกประชากรของพระองค์คนของพระองค์ในการทำพระราชกิจของพระองค์ And He picks people that others pass over. แล้วพระองค์นั้นก็เลือกนะครับเลือกประชากรของพระองค์นะครับแม้ว่าคนอื่นหลายคนอาจจะไม่ได้รับเลือกA lot of people think that Esther was picked to be queen because she was the most beautiful. หลายคนอาจจะคิดว่าเอสเตอร์นะครับได้รับการเลือกนะครับเพราะว่านางนั้นมีรูปร่างที่งดงามสวยงาม That is not the case. แต่นั่นนะครับไม่ใช่ประเด็น She was picked because God ordained it. นางนะครับได้ถูกเลือกนะครับเพราะว่าพระเจ้านั้นมีพระบัญชานะครับมีความตั้งใจที่จะเลือกนาง Let me ask you a question. ขอให้ผมนะครับถามคำถามคุณหน่อย What did a woman like Esther bring to the kingdom?คิดว่าผู้หญิงนะครับอย่างเอสเตอร์นั้นจะสามารถมีอะไรให้กับพระมหากษัตริย์ She was orphaned เพราะว่านางก็เป็นเด็กกำพร้า She had no wealth no power นางไม่ได้มีฐานะหรือว่าความร่ำรวยใดๆ They didn't even acknowledge where she came from พระราชานะครับไม่ได้รับรู้เลยว่านางมาจากชนชาติไหน None of those restrictions stopped God from fulfilling His plan แต่ว่าดูเหมือนว่าเอสเตอร์นะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้หยุดแผนงานที่พระเจ้านั้นจะทรงดำริให้ทำ Even if everything in this world says that God can't do it, remember this, God can. Even if everything in this world says God can't do it, remember this, God can. ถึงแม้ว่านะครับในโลกนี้นะครับอาจจะมองว่าไม่อาจจะมองว่ามีหลายๆสิ่งที่พระเจ้านั้นไม่สามารถที่จะกระทำได้นะครับแต่จริงๆแล้วพระเจ้าทรงกระทำให้มันสำเร็จได้แน่นอน SoIn just a few minutes here, we're going to invite my friend Alexa up here. Because I asked earlier, have you ever had a season in your life where you've asked that question, God, are you actually with me? And let me tell you, my friend has been through a season. ก็อยากที่จะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเพื่อนของผมนั้นก็ได้อยู่ในฤดูกาลนั้นอยู่ในช่วงเวลานั้น And today she will testify that yes, he is present. และในวันนี้นะครับเขาก็จะมาเป็นพยานนะครับที่จะได้บอกกับพี่น้องว่าพระองค์นั้นทรงอยู่ All right.
Okay, first I want to say it's going to be a miracle if I get through this without crying. ก็อย่างแรกนะครับที่จะบอกนะครับก็คือว่ามันจะต้องวิเศษมันจะต้องอัศจรรย์มากหลังจากถ้าฉันนะครับได้แบ่งปันเรื่องนี้โดยที่ไม่ร้องไห้เลย And not because I'm sad but because God's faithfulness is so overwhelming. แต่ไม่ใช่เพราะว่าตัวของฉันนะครับรู้สึกเศร้านะครับแต่ว่ารู้สึกอัศจรรย์นะครับในสิ่งที่พระเจ้านั้นได้ทรงกระทำ So I'm very excited to share about what God has been doing in my life because I hope it will encourage you to see how He's been at work in yours. ก็พี่เล็กซ่าเองนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่จะมีโอกาสได้แบ่งปันนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้านั้นได้ทรงกระทำนะครับในชีวิตของเขาเองรวมถึงหวังว่านะครับสิ่งนี้นะครับจะได้หนุนใจนะครับเป็นคำหนุนใจให้กับพี่น้องที่จะได้เห็นว่าพระเจ้านั้นได้ทรงกระทำหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเขา So in October 2019 I had to leave Thailand and go back to Canada because my mom was diagnosed with a rare and aggressive form of cancer ก็ในเดือนตุลาคมนะครับประมาณปี2019นะครับเขานั้นจะต้องเดินทางกลับไปยังประเทศแคนาดานะครับเพราะว่าคุณแม่ของเขานั้นได้ทราบมาว่านะครับเขานั้นกำลังเป็นมะเร็งนะครับเป็นมะเร็งที่ร้ายมากๆShe had no family around, and I knew the best decision was for me to go back to be with her just until we knew what the next season of life was going to look like. แต่ว่าแม่ของเขานะครับในบริเวณที่เขานั้นอาศัยอยู่นะครับก็คือไม่ได้มีสมาชิกในครอบครัวนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับดังนั้นตัวของเขาเองนะครับก็ตัดสินใจที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศแคนาดานะครับเพื่อที่จะได้ไปดูแลแม่ของเขาAnd I'm so glad I made that decision because she passed away 2 weeks after I arrived back in Canada. เพราะว่าก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับจากการตัดสินใจแบบนั้นนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับเมื่อเขาถึงที่แคนาดา2อาทิตย์ต่อมานะครับแม่ของเขาก็ได้เสียชีวิต And God showed his goodness in the timing of that alone, but that's not where it ends. There were so many ways that God showed me that he was continually working.พระเจ้านะครับก็ได้สำแดงความแสนดีของพระองค์นะครับในช่วงเวลาแบบนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้จบเพียงแค่ตรงนั้นนะครับแล้วพระเจ้าก็ได้สำแดงนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในสิ่งที่พระองค์นั้นทรงกระทำอยู่ So at one point when I was dealing with everything with my mom's estate I decided it was time to sell her car because I was going back to Thailand I don't need a car in Canada but at that time I didn't know there was about to be a global pandemic and I would be stuck in Canada for almost a year and need a car ดังนั้นนะครับเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะขายนะครับรถคุณแม่ของเขานะครับแล้วก็หลังจากที่ได้ตัดสินใจทำแบบนั้นนะครับเขาไม่รู้นะครับว่าจะมีการแพร่ระบาดนะครับแพร่ระบาดโควิดนะครับไปทั่วโลกเลยแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีรถนะครับในการใช้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องอยู่ที่นั่นเป็นเวลาเกือบ1ปี So I sold the car and I thought what am I going to do but God in his goodness provided a car for me to use many different cars actually the whole time I was there แต่ว่าด้วยความแสนดีของพระเจ้านะครับพระเจ้าก็ได้ประทานนะครับรถให้กับเขาใช้นะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหรือว่าคนที่เขารู้จักนะครับได้เสนอให้เขานั้นสามารถที่จะใช้รถโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ And that may seem like a small thing but even in that there was one day whereThe one car that I was using, the family that had lent me that car decided it was time for them to sell that car because they needed the money for it. ก็ถึงแม้ว่าฟังดูแล้วนะครับอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับสำหรับพี่น้องบางคนนะครับแต่ว่าหลังจากที่เขานะครับได้ใช้รถของเพื่อนของเขานะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเวลาต่อมานะครับเพื่อนของเขานะครับครอบครัวของเขาก็ได้ตัดสินใจนะครับที่จะขายรถคันที่เขานั้นกำลังใช้อยู่เหมือนกันSo I went with that friend to deliver the car to its new owner, and as we were heading home, we stopped at a store where I ran into a friend that I was actually supposed to meet for bubble tea the next day. ก็ในเวลาต่อมานะครับเขาก็ได้ขับรถนะครับกับเพื่อนของเขานะครับขับรถคันนั้นนะครับเพื่อที่จะได้เอารถนั้นไปส่งให้กับเจ้าของใหม่นะครับและในระหว่างทางนะครับก็ได้มีการจอดข้างทางนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปซื้อนะครับไปซื้อชาไข่มุก I said hey I'm still good to meet tomorrow but I don't have a car anymore so I might need you to come pick me up ก็ในขณะที่เขากำลังเข้าไปที่ร้านนะครับร้านอาหารไปซื้อไข่มุกนะครับเขาก็ได้
บังเอิญไปเจอเพื่อนนะครับที่เขานั้นได้นัดว่าจะเจอในวันพรุ่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ายังสามารถที่จะมีนัดยังสามารถที่จะไปเจอได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่มีรถใช้นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องให้เธอเนี่ยมารับฉันนะครับเพื่อที่จะไปเจอกันไปคุยกันไปนัดกัน She said right there and then we have an extra car you can use we don't need it it's just sitting there you can have it as long as you need แต่เพื่อนของเขานะครับก็ได้บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีรถอีก1คันนะครับที่จอดอยู่จอดทิ้งไว้ที่บ้านนะครับสามารถที่จะใช้รถคันนั้นก็ได้นะ Here we goTo some people, that might sound like a coincidence or a small thing, but to me, it's evidence of a God who is listening to his child and who is whispering, I'm here, I'm listening, and I'm looking out for you. ดังนั้นนะครับก็อาจจะดูว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่บังเอิญนะครับที่บางคนอาจจะคิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ส่วนตัวนะครับเขารู้สึกก็คือว่าความแสนดีของพระเจ้านะครับสิ่งที่พระเจ้านั้นได้ประทานให้กับเขานะครับเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าสิ่งนี้นะครับเป็นหลักฐานว่าพระเจ้านั้นทรงรับฟังเธอนะครับแล้วดังนั้นเนี่ยเธอก็เชื่อว่าในฐานะที่เธอเป็นลูกสาวของพระเจ้านะครับพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือพระเจ้าจะทรงรับฟังสดับรับฟังสิ่งที่เขานั้นอ้อนวอนและว่าสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเขา Another little example I want to share is one day I was really missing Thailand every day I really miss Thailand but one day it was really obvious and all I wanted was a big hot spicy bowl of goi tiao because it was cold and snowy in Canada แล้วก็ในอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็คือว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับก็รู้สึกคิดถึงนะครับประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ที่ประเทศแคนาดานะครับอากาศหนาวเย็นแล้วครับแล้วก็มีหิมะตกนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขานั้นต้องการในเวลานั้นนะครับก็คือเขาอยากที่จะกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงนะครับที่แบบมีรสชาติเผ็ดมีรสชาติที่อร่อยมากๆเลยI was sitting on the couch thinking about this and I opened my phone and I opened Facebook and I see a lady, a Thai lady in a nearby community post that she is selling homemade goi tiao. แล้วก็หลังจากที่เขานะครับได้คิดถึงสิ่งนี้นะครับเขาก็ได้หยิบมือถือขึ้นมานะครับขณะที่เขานั่งอยู่ที่โซฟาที่บ้านนะครับก็ได้เห็นนะครับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนไทยนะครับอยู่ในประเทศแคนาดานะครับเขากำลังทำก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อที่จะขายSo I messaged her and I messaged her in Thai and she was very surprised when I showed up at the door the next day and I planned to go pick up two bowls of dinner to share with me and my friend for the next day. ดังนั้นนะครับเขาก็ได้ส่งข้อความนะครับไปหาผู้หญิงที่ทำก๋วยเตี๋ยวขายนะครับเขาก็ได้ส่งข้อความเป็นภาษาไทยแล้วก็ผู้หญิงที่ได้รับข้อความนะครับก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเขาก็ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นจำนวน2ชามด้วยกันเพื่อที่วันต่อมานะครับเขาสามารถที่จะเอามาแชร์หรือว่าเอามากินด้วยกันกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง So before going to pick that up I had gone to church at a friend of mine who they host a home church and they are a Thai community in Calgary where I'm from and we have church together every Sunday at their house and we eat lunch together นะครับในวันนะครับวันต่อมานะครับก่อนที่เขานั้นจะไปรับนะครับออเดอร์ที่เขาได้สั่งนะครับเขาก็ได้ไปร่วมนะครับนมัสการที่คริสตจักรนะครับซึ่งเป็นคริสตจักรที่เป็นคริสตจักรบ้านนะครับแล้วก็มีเพื่อนนะครับมีชุมชนที่เป็นคนไทยอยู่ในนั้นด้วย That day guess what we had for lunch together ก็ในวันนั้นนะครับให้ลองเดาดูซิว่าเรากินอะไรเป็นอาหารกลางวันก๋วยเตี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารกลางวัน andSo to me, I just see God not only provides, but He provides above and beyond what we expect or what we even know we want or need. ดังนั้นนะครับฉันก็รู้สึกว่าพระเจ้านะครับไม่ได้เพียงแค่จัดเตรียมให้กับสิ่งที่จำเป็นหรือว่าพอแค่นั้นนะครับแต่ว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้ได้มากกว่าสิ่งที่เรานั้นคิดหรือว่าสิ่งที่เรานั้นขอ I have so many stories like that, so many that I legit have thought about writing a book.ก็ส่วนตัวแล้วนะครับเขาก็มีหลายเรื่องราวมากๆเลยนะครับมีเรื่องราวที่นับไม่ถ้วนนะครับเกี่ยวกับความแสนดีของพระเจ้านะครับเขามีบางครั้งนะครับถึงกับคุ้นคริสที่จะได้เขียนหนังสือนะครับเกี่ยวกับความแสนดีของพระเจ้าขึ้นมา I made a list on my phone called God at Work where I started to write down all the things that I was seeing God doing because there were so many things and I wanted to acknowledge the painBut I don't want to minimize that, but I wanted to focus on what God was doing and how He was providing. ดังนั้นนะครับเขาก็ได้เริ่มนะครับลิสต์รายการนะครับเขียนรายการต่างๆนะครับที่พระเจ้านั้นได้ทรงกระทำนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ได้เขียน
รายการต่างๆเหล่านี้นะครับลงในมือถือของเขาเองนะครับแล้วก็ได้ตั้งชื่อว่า God at Work นะครับหรือว่าพระเจ้าทรงกระทำพระราชกิจอยู่นะครับเขาบันทึกทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับในสิ่งที่พระเจ้านั้นได้ทรงกระทำนะครับแต่แน่นอนนะครับเขาก็ได้รับรู้นะครับว่าไม่ได้มีสิ่งที่ง่ายหรือว่าสิ่งที่ดีเท่านั้นนะครับก็มีสิ่งที่ยากลำบากต่างๆนะครับที่เขานั้นได้มีประสบการณ์นะครับแล้วก็เขานั้นก็ได้รู้อีกว่านะครับพระเจ้านั้นให้ความสัมพันธ์ให้ความสำคัญในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ง่ายสิ่งที่ยากหรือว่าสิ่งที่เล็กน้อยหรือว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ I relate to the story of Esther so much because it's full of ways that God is at work behind the scenes and that is the same unchanging God who is active in our lives today ดังนั้นนะครับฉันรู้สึกว่าเรื่องราวนะครับของเอสเตอร์นั้นรู้สึกสัมพันธ์หรือรู้สึกเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตส่วนตัวของฉันนะครับแล้วพระเจ้านั้นก็ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์นั้นอยู่ในเบื้องหลังนะครับที่เราอาจจะไม่รู้สึกหรือว่าอาจจะไม่รู้ So if you're in a season where you're wondering where God is I want you to ask yourself honestly am I actively looking for ways that he is at work in my life and am I thanking him for what he is doingดังนั้นนะครับถ้าพี่น้องนะครับที่กำลังรับชมอยู่นะครับและอยู่ในสถานการณ์นะครับหรือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังสงสัยในพระเจ้านะครับอยากที่จะให้พี่น้องนะครับได้ถามตัวเองนะครับถามอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าในขณะเนี้ยฉันกำลังมองหาเส้นทางของพระเจ้าในขณะนี้ฉันกำลังมองว่าพระเจ้านั้นทรงกระทําในชีวิตของฉันอยู่หรือเปล่าแล้วก็ฉันนั้นขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์นั้นทรงกระทําอยู่หรือเปล่า Take intentional time to do this. I would love it if everybody was walking around with lists on their phone or in a notebook or computer or wherever of how good God is and how his goodness is showing in their lives. ดังนั้นนะครับก็ใหใช้เวลานะครับใช้เวลาส่วนตัวนะครับในการที่จะได้สะท้อนความคิดใช้เวลาส่วนตัวในการใคร่ควรนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ถึงเวลาที่พี่น้องนั้นอาจจะต้องทำรายการของพี่น้องเองนะครับอาจจะบันทึกในสมุดหรือว่าอาจจะบันทึกในหนังสือนะครับเขาก็จะดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าพี่น้องนะครับได้ทำในสิ่งแบบนี้ The more we build this habit, the more natural it becomes for us, and as we go throughoutour daily lives we can't help but see all the ways God is moving ยิ่งเรานะครับได้ทําแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ให้เป็นกิจวัตรประจําวันนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับในสิ่งที่พระเจ้านั้นได้ทรงกระทําให้กับเรานะครับอย่างอัศจรรย์เลยนะครับเหนือธรรมชาติเลยนะครับผ่านทุกๆวันที่เราดําเนินชีวิต As we acknowledge God's presence and thank him for the ways he's at work gratitude becomes a powerful weapon against pain and shines a light on his presence in our lives ดังนั้นนะครับเมื่อเรานั้นรับรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้านะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงกระทําให้กับเรานะครับทัศนคติในการขอบพระคุณพระเจ้านะครับก็จะเป็นอาวุธนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังนะครับในการที่จะช่วยให้เรานั้นก้าวผ่านนะครับความเจ็บปวดความยากลำบากต่างๆในชีวิตแล้วก็พระสิริของพระเจ้านั้นก็จะได้ส่องสว่างให้กับคนที่อยู่รอบตัวของเราSo many times we think to ourselves, I don't know how to share my faith with other people. หลายครั้งนะครับที่เรานั้นคิดนะครับว่าเราไม่รู้ว่าเรานั้นจะได้แบ่งปันความเชื่อให้กับผู้อื่นยังไง I often had young people back in Canada that would ask me this question, Pastor Keith, how do I share my faith with those around me? ก็หลายๆครั้งนะครับเมื่อผมอยู่ที่ประเทศแคนาดานะครับก็จะมีน้องๆนะครับได้เข้ามาหาผมนะครับแล้วก็มาถามผมนะครับว่าอาจารย์คิดนะครับฉันควรจะผมเนี่ยควรจะแบ่งปันความเชื่อยังไงไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี And I would tell them how is God I would ask them how is God working in your life right now ผมก็จะถามพวกเขากลับไปนะครับว่าพระเจ้านั้นทรงกระทำกิจในชีวิตของคุณเนี่ยยังไง And they would say I don't feel that he's close They would say I don't พวกเขานะครับก็จะบอกว่าไม่ได้รู้สึกนะครับว่าพระเจ้านั้นอยู่ในไม่ได้รู้สึกว่าพระเจ้ากำลังทำงานอยู่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าพระเจ้าก็อยู่ใกล้ So don't confuse that you may not feel it but don't kid yourself he is close ดังนั้นนะครับก็อย่าให้เรานั้นสับสนนะครับในไอเดียที่บอกว่าเรานั้นไม่ได้รู้สึกนะครับแต่ว่าพระเจ้านั้นทรงอยู่ใกล้ God's position in this world is that he is close to those that he loves he doesn't choose when to all of a sudden be with his children and away from his children he wants to always be pouring in and loving his children
ความตั้งใจของพระเจ้านะครับไม่ได้เพียงแค่ให้เรานั้นจะรู้สึกว่าพระเจ้านั้นอยู่ใกล้เท่านั้นนะครับแต่ความตั้งใจของพระเจ้านะครับก็คือให้เรานั้นได้รู้อยู่ตลอดเวลารู้อยู่เสมอนะครับว่าพระเจ้าทรงกระทำชีวิตให้กับชีวิตของทุกๆคนทุกๆเวลาทุกๆนาที But often we only have eyes for the big miracles บางครั้งนะครับหลายๆครั้งเลยเราจะรู้สึกว่าพระเจ้านั้นทรงกระทำกิจอยู่ในช่วงเวลาที่พระองค์นั้นทรงทำการอัศจรรย์เท่านั้น I love seeing God's big miracles when he heals somebody from cancerแน่นอนนะครับผมนั้นรักนะครับชื่นชอบเรื่องราวของการรักษาของพระเจ้านะครับรักษาโรคมะเร็งต่างๆรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ But I've been healed in my own life. I want to say that I believe in healing. God has put his healing hand on me. แต่ผมนะครับก็เชื่อเหมือนกันว่าพระเจ้านั้นรักษาเยียวยารักษาผมในชีวิตของผมเหมือนกัน But as a 38-year-old man, I can tell you this that God works in my everyday life more than he does in those big momentsผมนะครับที่เป็นชายนะครับคนหนึ่งนะครับอายุ38ปีนะครับเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพระเจ้านั้นทรงกระทำกิจทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิต So if my testimony is that God works in my life and I only point to that one giant moment when he healed my back that's robbing God of what he does every day in my existence แต่ว่าการที่จะบอกว่าพระเจ้านั้นทรงทำการอัศจรรย์ด้วยการรักษาตัวของเขาเองนะครับเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ถ้าผมแบ่งปันคำพยานแค่สิ่งใหญ่ๆแบบนี้นะครับเหมือนกับว่าผมนั้นกำลังปฏิเสธหรือว่าเหมือนว่าผมนั้นกำลังโกหกคนอื่นๆนะครับว่าพระเจ้านั้นจะไม่ทำสิ่งอัศจรรย์ในสิ่งเล็กๆน้อยๆ Esther may be one of those books that for some weird reason it doesn't mention God by name ดังนั้นนะครับหนังสือพระธรรมเอสเธอร์นะครับก็ได้เป็นหนังสือที่ได้พูดถึงการทรงทำกิจของพระเจ้านะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงชื่อของพระเจ้าแม้แต่ชื่อเดียวAnd although I feel like I can relate to Esther and that I feel at times in my life I can sense that God's hand is all over it and he is directing and guiding me. ดังนั้นนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวเองนะครับเข้าไปสัมผัสหรือว่าเข้าไปอยู่ในลักษณะที่เหมือนกับพระธรรมเอสเธอร์นะครับก็คือว่าพระเจ้านั้นทรงทำกิจทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตของเขาแม้ว่าเขาอาจจะไม่รู้ตัวอยู่There will be one way that my life will be nothing like Esther's. อาจจะมีแค่หนึ่งสิ่งนะครับหนึ่งทางนะครับที่ชีวิตของผมนั้นอาจจะไม่ได้เหมือนเอสเตอร์ I will speak his name. เพราะว่าผมนะครับจะเป็นคนที่พูดชื่อของพระองค์ I will testify that God is active in my life and that is he who gets credit for it. ผมนะครับก็จะเป็นพยานนะครับว่าพระเจ้านั้นได้ทรงกระทำหลายสิ่งหลายอย่างให้กับชีวิตของผมและผมก็จะเป็นพยานที่จะพูดชื่อหรือว่าอ้างชื่อพระนามของพระองค์ When the Spirit of God hears my heart before I even speak it and sends a blessing to my life like a bowl of soup, I will give him credit. ดังนั้นนะครับเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้านะครับได้สถิตในชีวิตของผมได้ทำงานในชีวิตของผมและได้อวยพรชีวิตของผมผมนะครับก็จะต้องเป็นพยานแล้วก็จะต้องแบ่งปันสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงกระทำให้กับผมเหมือนกับที่ผมแบ่งปันชามก๋วยเตี๋ยว When I'm sitting alone somewhere.Hurting, broken, and nobody else knows. And God prompts a friend to call me and encourage me. I will give him credit. ดังนั้นนะครับเมื่อผมนั้นกำลังรู้สึกเจ็บปวดกำลังเผชิญกับความเจ็บปวดความทุกข์ยากต่างๆนะครับเมื่อมีคนนะครับได้เข้ามาในชีวิตของผมในเวลานั้นนะครับมีคนโทรมาหาผมในเวลานั้นเพื่อที่จะมาช่วยเหลือผมก็จะสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็จะให้เครดิตกับพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์นั้นได้นำคนเข้ามาหาผม Remember these things.ขอพี่น้องนะครับจดจำสิ่งเหล่านี้ไว้ This week as you look and evaluate your life ในที่นี้นะครับถ้าพี่น้องนั้นได้ใช้เวลานะครับในการประเมินนะครับในการทบทวนชีวิตของพี่น้อง God is there พระเจ้านะครับทรงอยู่ที่นั่น He is with you พระเจ้าทรงอยู่กับท่าน And if you feel like things aren't going the way you anticipated remember that His will happen และถึงแม้ว่านะครับเราอาจจะคิดว่าสิ่งที่เรานั้นมีพระประสงค์นะครับแต่พระเจ้านั้นกับมีพระประสงค์ที่แตกต่างนะครับขอให้เรารู้นะครับว่าพระเจ้านั้นทรงอยู่กับท่าน But if there's one more thing I would point out it'd be this และก็จะมีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมนั้นจะได้บอกกับพี่น้องในวันนี้ When you sense that God is doing something get in community and talk about that and share that with the people that God has given you นะครับเมื่อเรารู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างนะครับเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับอาจจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังพังทลายลงนะครับอยากที่จะให้พี่น้องทำนั่นก็คือให้พี่น้องนั้นได้มีกลุ่มนะครับได้มีคนที่มาพูดคุยกันได้มาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน That is the purpose of the church
นั่นคือวัตถุประสงค์ของคริสตจักร That we testify to what God is doing และนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่เรานั้นจะได้เป็นพยานในสิ่งที่พระเจ้านั้นได้ทรงกระทำให้กับชีวิตส่วนตัวของพี่น้องทุกท่าน Worship team you can come up here please พี่น้องนะครับขอให้ทีมนมัสการนะครับได้ขึ้นมาปิดAnd those who are worshiping at home that have lasted through this long sermon, we just say this. Don't miss this opportunity to join us in worship. Don't watch it. Participate. นะครับก็ถึงแม้ว่าในคำเทศนาในเช้าวันนี้นะครับอาจจะดูยาวนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะครับที่เรานั้นจะได้ร้องเพลงนะครับตอบสนองต่อคำเทศนานะครับขอให้พี่น้องนะครับไม่ใช่เพียงแค่ร้องเพลงแต่ว่าให้พี่น้องนั้นได้ใช้โอกาสนี้นะครับในการที่จะเข้าถึงพระเจ้าสัมผัสถึงพระเจ้า Testify with us.The character of our good God. แล้วก็เป็นพยานนะครับด้วยกันกับเรานะครับพูดถึงความแสนดีพระลักษณะความแสนดีของพระเจ้า